ูดมาดิคือเมื่อคืนอ่ะกูนอนไม่หลับเลยเว้ยรู้สึกปวดบ่าปวดคอปวดหัวกูไม่รู้แน่ว่าตอนนี้กูเป็นเส้นสมองเป็นไมเกรนหรือกูแค่ปวดเมื่อยปวดไปหมดเลยตอนนี้กูก็เลยพิมพ์เข้า Google เลยตอนเที่ยงคืนปวดคอแล้วมันมีอันนึงมันขึ้นว่าปวดคอปวดบ่าลามขึ้นสมองเหมือนเป็นไมเกรนแล้วเนี่ยคลินิกเนี้ยขึ้นชื่อแรกกูก็เลยมาชื่อว่าพีทคลินิกกายภาพบำบัดนั่งA few moments later. เดี๋ยวเสร็จไหมคะเสร็จแล้วโอเคค่ะได้ครับดูจริงๆได้ค่ะได้โอเคค่ะจะเชิญนั่งก่อนนะคะตอนนี้คือมีอาการเป็นไงบ้างนะคะปวดบ่าคอแล้วก็ลามมาหัวข้างซ้ายจะเป็นตึงมีอาการมานานหรือยังคะถ้าปวดลามขึ้นหัวจะอาทิตย์นึงนะแล้วตอนนี้ปกติเวลาปวดลามขึ้นหัวเราทำงานเยอะช่วงเวลานั้นไหมหรือว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็มีอาการปวดลามขึ้นหัวผมมาจะทำงานก่อนเที่ยงนะจะมาหนักบ่ายสามบ่ายสี่ทำงานหน้าคอมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทำท่าที่ทำงานหน้าคอมให้ดูหน่อยสิมาทำท่าไหนคะทำท่านี้เลยทำท่านี้เลยเหรอคะอันนี้คือเรื่องจริงครับคือถ้าปกตินั่งอย่างเงี้ยพอทำไปเรื่อยๆนานๆจะเริ่มแบบก็มองจังแล้วรู้สึกว่าทำแล้วเป็นไงบ้างสบายไหมหรือรู้สึกว่าแบบยิ่งทำยิ่งหนักขึ้นถ้านั่งอย่างนี้มันเมื่อยไม่คอก็เลยเหมือนนอนทำอาการข้างขวามีการตึงตัวมากกว่าข้างซ้ายถ้าก้มหัวกับเงยคอมีอาการปวดเท่ากันไหมเอียงซ้ายเอียงขวามีอาการปวดเท่ากันไหมคะแล้วหมุนศีรษะขวาซ้ายมีอาการไหมคะก็ปวดแต่ถ้าก้มตึงๆนะคะทางหลังเอียงทางซ้ายนะครับมันจะรู้สึกตึงนี่แหละตอนเช้าตื่นมาอาการดีขึ้นไหมคะดีครับแต่ว่าตอนนอนเนี่ยจะเป็นเยอะทีเริ่มนอนปุ๊บมีอาการเลยหรือว่านอนพักหนึ่งแล้วเริ่มมีอาการพอนอนปุ๊บเป็นเลยครับอันนี้ผมยังไม่ใกล้ตายนะหรือว่ายังไม่ใกล้ค่ะยังโอเคอยู่เดี๋ยวลองดูแต่ตอนนี้เขาได้เจอมาคือกล้ามเนื้อคนไข้แบบตึงตัวเกร็งมากสองข้างไม่เท่ากันเลยข้างขวาตึงกว่าเยอะมากและส่งผลอย่างที่บอกไปว่าความตึงเกร็งเยอะเพราะในกล้ามเนื้อค่ะคนเรามันมีทั้งหลอดเลือดมีทั้งเส้นประสาทพอเราเกิดการสะสมมันก็ใช้งานไม่ได้เลยอ่ะก็เกิดการตึงซึ่งเป็นสัญญาณแรกที่เตือนว่าให้เราอ่ะควรรีบเหมือนพักผ่อนแล้วเรานะพักกล้ามเนื้อนะแต่เราจะใช้มันทุกวันโดยที่ไม่มีการผ่อนคลายมันเลยยืดมาเลยก็ส่งผลให้เกิดการเกร็งขึ้นในท่าทางนั้นนานๆถึงขั้นแรกจะถ่ายกล้ามเนื้อให้บนก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรฮะมันแคลฟ้าเหรออันนี้เป็นการมาสายขายก็คือเป็นตัวขายกล้ามเนื้อให้เบื้องต้นก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ลงไปขายให้ลึกขึ้นเห็นไหมคะมันอาจจะร้าวนิดนึงนะคะร้าวไงบอกได้นะคะรู้สึกเหมือนพูดไม่ได้เข้าใจความรู้สึกค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะอันนี้ก็ดึงไปลึกๆเลยค่ะรู้สึกไหมคะมันร้อนๆมันคล้ายๆว่ากล้ามเนื้อพอมันคลายความร้อนออกมามันจะรู้สึกร้อนมันตึงมากพออย่างที่บอกไปพอมันถูกคลายพวกของเสียทุกอย่างมันไหลเวียนนะทุกนี่ค่ะมันก็คลายความร้อนออกมาไม่ไหวยังไงให้บอกได้นะคะได้ตึงมากจริงจับกล้ามเนื้อคือรู้เลยว่ามันตึงมากเป็นก้อนขึ้นมาเลยค่ะเจ็บไหมคะตรงนี้มีร้าวขึ้นหัวไหมตรงนี้เจ็บร้าวไหมคะร้าวเลยครับมันจุดเกาะของพวกกล้ามเนื้อด้วยค่ะเนี่ยค่ะจุดที่ตึงทั้งหมดเลยกล้ามเนื้อถ้ารู้สึกเจ็บหรือแสบผิวไงให้บอกนะคะแต่ว่าผิวเราเริ่มแบบไม่ไหวละคือคนที่ไม่โดนก็จะไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนใช่ไหมคืออยากให้มาลองดูคือมันจะเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากจริงค่ะต้องโดนเองบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนแบบนี่เป็นตัววอร์มเหมือนอันนี้วอร์มเหรอฮะอันนี้วอร์มอันนี้คือวอร์มอันนี้คือเราไปทำเองไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือที่เราทำให้อ่ะค่ะจะรู้ว่าตรงไหนที่เป็นคนไข้มีปัญหาเราก็จะแก้เฉพาะตรงนั้นเลยแบบเน้นจุดเฉพาะที่คนไข้มีปัญหาซึ่งอย่างที่บอกไปตัวนี้คือตัวที่เหมือนกับคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้นเฉยเฉยเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ลงไปลึกกว่านี้คลายได้ถึงกว่านี้อีกตัวที่จะใช้ให้ในอนาคตเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวช็อคเวฟซึ่งตัวนี้มันจะเป็นคลื่นกระแทกที่ลงไปเหมือนกับว่ากระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมบริเวณนั้นฟื้นกลับมาแข็งแรงและดีขึ้นโอเคค่ะตอบไม่ถูกเลยแค่เพิ่งเริ่มอันนี้คือเพิ่งเริ่มแบบว่ามึนแหละตอนนี้คือมึนหัวอยู่ไหมคะนิดนึงครับโอเคค่ะเราถ่ายแก้ให้นิดนึงนะคะอันนี้คือเพิ่มการไหลเวียนให้ศีรษะหน่อยเพราะอย่างที่บอกพอคลายปุ๊บแล้วเหมือนพอมันไปไม่สุดอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกมึนตื้อๆหน่อยกับคลายให้ตรงนี้ก็จะรู้สึกโล่งขึ้นหน่อย
เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการใช้เครื่องมือกันค่ะเดี๋ยวจะปรับความให้ก่อนนะคะให้เรียนรู้กับเครื่องก่อนให้ชินก่อนจุดไหนที่ไม่มีปัญหาจะไม่เกิดอาการจุกขึ้นนะคะอยากให้มาลองอ่ะแตกต่างกับที่เมื่อกี้ใช่ไหมคะคนละแบบกันคือเมื่อกี้มันดูยากนะว่าเราแบบปวดไปตรงไหนแต่เนี้ยจิ้มแต่ว่าเจ็บไปข้างหลังอ่ะมันอธิบายไม่ถูกมันอธิบายยากมากเลยนะล้าวลงไปในลึกเนาะแต่ว่ามันรู้จิ้มตรงนี้ไปเจ็บอีกที่หนึ่งพอปัญหามันถึงที่คลายมันจะเบาลงปกติเครื่องนี้ถ้าเราไม่มีอาการคือเราไม่เจ็บอ่ะแสดงว่าเราไม่มีอาการอะไรคือมันจะจับเฉพาะจุดที่มีปัญหาคือที่ไม่มีปัญหาจะไม่เกิดอาการเจ็บขึ้นมาเลยก็โอเคนะรู้สึกแขนล้าเลยไหมมันซึ้งแขนล้าเลยเขาอย่างที่บอกมันตึงมากพอมันตึงเก่งมากๆค่ะพอถูกคลายมันก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แต่เครื่องมันจะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมบริเวณนั้นค่ะปกติถ้าเกิดมาปัดทีนึงนี่มันมีปกอยู่นานไหมครับค่ะพออาการมันจะค่อยๆเบาลงแล้วคล้ายๆว่าจนหายไปเลยค่ะอย่างที่บอกไปหนึ่งเลยคือจะเกิดจากการใช้งานที่ผิดท่าหรือว่าผิดรูปแบบหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีคอของแต่ละท่านว่าเกิดจากตรงไหนและก็แก้ไปตรงนั้นที่บอกไว้ว่าที่เราแก้เนี่ยคือแก้ผลลัพธ์ที่ทุกคนสร้างมาก่อนหน้านี้ละแต่สุดท้ายแล้วว่าผลหน้าที่จะเกิดมาใหม่พึ่งสามารถเกิดขึ้นมาได้ไหมก็เกิดได้ถ้าเรายังใช้อะไรที่ผิดต่อไปใช่ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติคนปวดหลายส่วนเนี่ยก็คือควรนัดหลายรอบอย่างนี้ป่ะครับหรือว่าคนปวดหลายส่วนเราจะเน้นจุดที่สำคัญที่สุดก่อนเพราะอย่างที่บอกไปว่าร่างกายเรามันซ่อมแซมได้เหมือนกับว่าถ้าเราทำหลายจุดเนี่ยเดี๋ยวการซ่อมแซมมันจะไม่ทันมันเยอะเดี๋ยวมันไม่รู้จะซ่อมอะไรดีเราต้องเน้นเป็นทีละส่วนเพื่อให้มันได้ซ่อมแซมได้อย่างสมบูรณ์ก่อนจุดนั้นแล้วเราเดี๋ยวไปเน้นทีละจุดแล้วระยะห่างกันมาแต่ละทีปกติ1สัปดาห์ค่ะรอให้ซ่อมร่างกายซ่อมแซมอะไรเสร็จแล้ว1สัปดาห์ก็จะมาพบอีกครั้งนึงก็ในร้านนวดก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้จะเป็นปื้นตัวที่ใช้ยิงลงไปที่ข้อต่อเนาะลองดูก่อนเนาะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะโอเคจะรู้สึกสั่นๆเนาะแต่ว่าไม่เจ็บอะไรอันนี้เราก็จะยิงลงไปที่ข้อต่อแต่ละระดับอันนี้เรายิงเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของตัวกระดูกของตัวข้อต่อนะคะเพื่อเป็นไงบ้างคะตอนนี้อาการหลังจากที่ได้ลงช็อคเวฟลงตัวกันมาสอดไปแล้วแล้วก็รู้สึกเบาขึ้นวันนี้นั่งทำงานคอมนานๆมีคอยืดหรือมีอะไรอย่างนี้นะซึ่งตรงเนี้ยถ้าตึงมากๆก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของบางท่านเวียนศีรษะอยากอาเจียนบางท่านจะอาการเหมือนคล้ายๆไมเกรนคราวนี้ขึ้นมาเช็คอาการได้แล้วค่ะคอเป็นไงบ้างดีครับโล่งไหมโล่งนะครับโล่งเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคบเย็นให้หน่อยนะคะที่เราคลายกันไปเยอะๆจะได้ไม่เกิดการระบมขึ้นได้ครับตัวไปนิดนึงขอบังมา15นาทีนะคะครับครับผมเย็นอยู่ไหมคะหรือไม่ค่อยเย็นแล้วเย็นอยู่ครับเย็นแสบนะคะสวัสดีครับมันก็แอบตึงๆอยู่นิดนึงใช่ป่ะครับคือมันไม่แอบตึงมันกดตึงมากค่ะเรียนที่บอกแต่ตอนแรกคือมันตึงจนปวดนะคะเราแก้การปวดแต่นี่ก็คือยังตึงใช่ๆแล้วแค่ย้อนจากตอนแรกคือมันตึงแล้วมันก็จะเริ่มปวดแต่เราแก้ปวดแล้วมันก็ย้อนกลับไปเหมือนมันตึงแล้วพอเราก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ค่ะให้หมดเพื่อที่จะได้ไม่กลับมาเป็นซ้ำครับคือตอนนี้มีภาวะอย่างที่เห็นอยู่คือไหลนิ่มมากแบบไหลเคาะอะไรงี้อ๋อไหลทำงานใช่ใช่เพราะกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะสะบักไม่ค่อยมีแรงด้วยกล้ามเนื้อตรงนี้ก็ตึงด้วยแต่จะให้ท่านึงไปค่ะตรงนี้ใช่ใช่ตั้งฉากนะคะหลังสังเกตมันจะลอยใช่ไหมแอนใช่ไหมพยายามกดหลังติดกระแหงแต่ยิ่งรู้สึกตึงมากเลยท่านี้ก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางคอด้วย
แล้วก็ได้กัดตรงหลังขาไม่ต้องติดนะครับหรือว่ามันค่ะเท่าที่ได้เท่าที่ไหวค่ะแต่สำคัญคือหลังตรงนี้ตรงนี้ใช่ค่ะฝึกท่านี้เรื่อยๆก็จะช่วยเรื่องคำโพสเจอร์ของเราให้กลับมาดูดีขึ้นแบบว่าไม่ไหลงงด้วยหลายอย่างแล้วแก้อาการที่มีปัญหาได้ด้วยอันนี้ให้ชื่อท่าว่าคำพกโดนรถเหยียบอันนี้ผมมาลงได้ยังไงได้ค่ะโอเคค่ะได้ท่านี้ก็คือค้างประมาณ 20-30 วินาทีครับทำได้10ครั้งก็ได้เวลาเรามีปัญหาค่ะแล้วก็ตอบท่าทางการทำงานก็จะช่วยได้ได้ครับโอเคค่ะเรียบร้อยได้ค่ะแล้วเปลี่ยนชุดได้เลยนะคะครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็เสร็จมาแล้วรู้สึกโล่งรู้สึกแสบๆแต่ว่าถ้าคางคกโดนรถเหยียบนี่ดีมากอยากให้ทุกคนลองเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกับหมอข้างนอกนิดนึงให้หมอฝากนิดนึงครับคลินิกอันนี้เราอยู่ที่ไหนตรงไหนได้ค่ะพีซคลินิกกายภาพบำบัดนะคะอยู่เลยซอยพิเกษม 31/3 ค่ะก่อนถึง454ควันบางแคค่ะร้านจะอยู่หน้าถนนนะคะมีที่จอดรถให้ค่ะใครมีปัญหาอะไรหรือสงสัยอาการของตัวเองไงก็สามารถสอบถามเข้ามาในเพจได้เลยทั้งมนุษย์ตึงแล้วก็พีซคลินิกค่ะเรายินดีให้บริการตอบคำถามได้ฟรีได้เลยค่ะยังนี้ยังไงขอบคุณคุณหมออีกทีนึงนะครับได้เลยค่ะครับยังไงฝากไปด้วยครับ